วันนี้จะมาสร้างกล้ามหลังของฟิตปะล่ะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ยังไม่สนใจเรื่องกล้ามเนื้อหลังเนี่ยผมบอกเลยว่า EP นี้จะสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะเล่นกล้ามเนื้อหน้าอกให้แข็งแรงขึ้นดันได้หนักขึ้นคุณจะต้องเล่นกล้ามเนื้อหลังให้หนักขึ้นแล้วก็โฟกัสกล้ามเนื้อหลังให้เป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยไม่มีกล้ามเนื้อหลังมันจะยึดสะบักของคุณไม่อยู่และทำให้เวลาที่คุณเล่นหน้าอกเนี่ยมันจะดันไม่ได้เวลาที่คุณดันไปเนี่ยมันก็จะหลุดพอมันหลุดปุ๊บมันไปโดนหัวไหล่อันนี้คือจุดประสงค์เบื้องต้นนะครับโอเคใน EP นี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าเล่นยังไงให้โดนทุกมัดนะครับผมไปดูกันเลยเกรงอกทำไมวะโอเคเราเนี่ยจะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่ากล้ามเนื้อหลังเนี่ยมันมีหลายมัดว่าไปมีกล้ามเนื้อปีกที่ทุกคนรู้จักนะครับผมนี่ก็คือปีกตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแรดทิฟุตดอร์ไซนะครับผมจะเป็นปีกบริเวณตรงนี้พาดยาวถึงด้านล่างแล้วก็จะมีทรัพิเซียสตรงนี้มีตั้งแต่ upper ทรัพิเซียสนะครับ middle ทรัพิเซียสแล้วก็ lower ทรัพิเซียสนะฮะแล้วก็จะมี rhomboid เนี่ยคือกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านในของกล้ามเนื้อหลังอีกทีนึงอันนี้นะครับจะเป็นกล้ามเนื้อแบบคร่าวๆนะจริงๆกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมันมีอีกตั้งหลายมัดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นทุกมัดให้โดนเนี่ยผมบอกเลยแล้วว่าวันนี้ผมจะสอนให้หมดเลยโอเคไปดูกันเลยครับโดยท่าแรกที่ผมจะสอนนะครับคือท่า lat pull downเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเล่นท่าแลทพูลดาวน์นะครับให้โดนที่สุดนะครับผมวิธีการเล่นเนี่ยก็คือจับกว้างออกมาเล็กๆน้อยนะครับและทีนี้คือนั่งออกไปเลยทีนี้เวลาที่ออกแรงให้ใช้ศอกเนี่ยเป็นตัวที่ดึงให้แทงศอกให้ศอกเป็นตัวออกแรงแต่ว่าห้ามใช้แขนหรือไบเซปเนี่ยเป็นตัวดึงนะครับรีแลกซ์ข้อมือไว้ใช้ศอกดึงดึงบาร์เนี่ยให้ใกล้กับบริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกมากที่สุดแล้วเวลาดึงลงมาเนี่ยพยายามเก่งกล้ามหลังตรงบริเวณปีกนั่นแหละช้าสองปุ๊บพูดช้าเลยเกินจับไปเออปีสองเฮ้ยสามสี่พยายามโฟกัสที่สองให้สองเป็นตัวดึงช่วงนี้เฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยจ้าโอ้โหโอ้โหตึงอีกแล้วเวลาที่ดึงก็พยายามแบบค้างไว้สักเล็กน้อยนะแบบซึ้บเดียวโดยปกติแล้วมือใหม่อาจจะไม่ต้องเป็นต้องที่แบบต้องใช้สแตปก็คือที่เป็นแบบสายพาดนะแล้วก็มีสายเราเอาไว้คล้องไอ้แบบนั้นเนี่ยข้อดีของมันคือมันลดแรงกำโฟร์อาร์มได้ค่อนข้างดีแล้วก็โฟกัสกล้ามหลังได้ดีมากแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นมือใหม่ถ้าเรายังไม่ได้เล่นหนักขนาดนั้นแนะนำว่าอย่าเพิ่งใช้เพราะว่ามันจะได้ฝึกโฟร์อาร์มด้วยจริงๆขนาดเฮก็ยังไม่ได้ใช้สเต็ปเลยทุกวันนี้เฮเล่นน้ำหนักที่เราโฟกัสหลังได้พอดีบางทีใช้สเต็ปอ่ะบางทีน้ำหนักที่เราเล่นอ่ะมันอาจจะหนักเกินไปสำหรับโฟร์อาร์มเราใช่ของเฮเลยเลือกที่จะไม่ใช้เพื่อต้องการฝึกโฟร์อาร์มด้วยอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคแล้วแต่คนไปแต่ถ้ามือใหม่จริงๆอย่าเพิ่งใช้หาน้ำหนักที่พอดีก่อนดีกว่าเท่าไหร่เต็มที่จะไปเออเฮ้ยเออเฮ้ยเออดึงขาเฮ้ยดึงขาเฮ้ยเออเฮ้ยคือท่านี้อีกอย่างนึงคือไม่ใช่แค่ดึงลงมาอย่างเดียวเฉยๆต้องบอกข้อผิดพลาดก่อนคือดึงมาจริงแต่ตัวแบบนี้หนักอย่างโยกอย่างโยกเลยนะมันไม่ได้โดนแรดนะมันไปโดนพวก upper trap ซึ่งผิดจุดประสงค์ของท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ดึงเนี่ยดึงตัวตรงๆดึงอย่างเงี้ยนะฮะเอียงตัวไปข้างหลังนิดเดียวหมายว่าเราสลักเส้นอกอ่ะแล้วดึงอย่างงี้นะจริงๆมันไปตามธรรมชาติมากกว่าถ้ามันล็อกสลักใช่ถ้าไม่ล็อกนะสิตัวมันจะอยู่ข้างหน้าจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ตัวเป็นกุ้ง What โอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับท่าแรกนะครับส่วนท่าที่2นะครับที่เราจะไปเล่นกันก็คือท่าเป็นโอเวอร์โรนะครับผมหรือว่าบาร์เบลโรนั่นเองวิธีการเล่นให้โดนนะครับคือเราใช้บาร์เบลนะวิธีการจับบาร์เบลเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าใครนะครับที่จับกว้างไปมันก็จะบีบกล้ามเนื้อหลังไม่ได้จับแค่ไปก็ใช้ไบเซปในการดึงเพราะฉะนั้นนะครับวิธีจับให้โดนนะครับผมคือจับกว้างกว่าหัวไหล่ของเราเล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆแบบ
มินน่ะเป็นมินเลยของที่ชอบใช้คำว่าข้างลำตัวข้างลำตัวก็ได้หรืออีกอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าท่าเล่นของคุณเนี่ยมีการยืนที่เป็นลักษณะนี้แล้วก้มตัวมาเล่นเป็นลักษณะนี้เนี่ยสังเกตว่ามือของเล่นเนี่ยจะอยู่นอกหัวเข่าหรือว่านอกขาของเรานะครับจะไม่จับกว้างแล้วก็ไม่จับแคบแค่นี้ขาเนี่ยมีผลต่างเลยไหมบางคนยืนแคบบางคนยืนกว้างอ๋อแน่นอนยืนแคบเนี่ยก็ทำให้ฐานของเราเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงหลังของเราเนี่ยจะไปรับภาระค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะหลังด้านล่างของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้แบบฐานเรามั่นคงแล้วก็กว้างขึ้นมาเหมือนท่าสควอตโอเคอ่ะฮะก็ประมาณหัวไหล่ใช่มันก็จะแน่นมากวิธีการเล่นก็คือล็อกสะบักแล้วกดไหล่ลงอันนี้คือการเซตนะเวลาการโน้มตัวลงมาเล่นเนี่ยคือดึงสะโพกไปด้านหลังโน้มตัวลงมาข้างหน้าเป็นอย่างนี้นะแล้วจากนั้นดึงบ่าเนี่ยเข้าหาบริเวณสะดือของเราแล้วพร้อมกับหุบศอกโอเคนะแล้วต้องหุบศอกใช่ดึงปึ๊บแล้วหุบศอกบีบสะบักด้วยใช่ชัดเจนใช้ศอกเป็นตัวดึงเหมือนกันดึงปุ๊บบีบนะครับอย่าดึงบ่าเข้าหาบริเวณหน้าท้องหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าอกไม่งั้นมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ชาพิเซียมันทำงานเยอะนั้นเดี๋ยวเราใส่เลยสำหรับท่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากเพิ่มกล้ามเนื้อก็เล่น8-12ครั้งแต่ถ้าเกิดมือใหม่จริงๆโฟกัสกล้ามเนื้อหลังไม่ค่อยโดนแนะนำให้เล่น15ครั้งเพราะน้ำหนักน้อยแล้วเล่นจำนวนครั้งเยอะเนี่ยจะโฟกัสกล้ามเนื้อหลังได้ดีกว่าส่วนวิธีการจับของท่านี้นะแล้วแต่บอกเลยว่าแล้วแต่จับแบบนี้นะครับคือเอานิ้วโป้งเนี่ยครอบด้านบนเนี้ยบางคนอาจจะเกี่ยวไม่อยู่ก็กำเลยก็อยู่ที่น้ำหนักด้วยแหละใช่แต่การกำเลยต้องระวังด้วยว่าบางทีอย่างที่ผมบอกเห็นว่าโฟร์อาร์มทำงานหนักมากเนี่ยขึ้นมาเป็นเอ็นเลยเป็นกระดูกเลยอย่างเงี้ยนะดูนะถ้าเกิดเราเอานิ้วโป้งครอบไปด้านบนปุ๊บมันคลายออกมันคลายออกมันจะไม่แบบอย่างเงี้ยเห็นไหมส่วนเราเหรอไม่ใช่สเต็ปเหรอเราก็ต้องกำไม่งั้นไม่อยู่กลับไปโอเคดึงว่ายิ่งโน้มลงมาลึกเท่าไหร่ก็จะยิ่งโดนกล้ามเนื้อหลังมากขึ้นเท่านั้นถ้าเราโน้มน้อยจะโดน upper trap เยอะเพราะฉะนั้นปัจจัยเนี่ยมันอยู่ที่น้ำหนักแล้วถ้าเราเล่นน้ำหนักที่ไม่ได้เยอะแบบเกินตัวไปอ่ะมันก็จะโน้มตัวลงมาได้แต่บางคนแบบมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหลังต้องบอกงี้เลยว่ามีคนเจ็บกับท่านี้มาแล้วด้วยท่านี้ค่อนข้างอันตรายมือใหม่เล่นเนี่ยเล่นได้แต่ต้องเซฟให้ดีๆเลยเกรงท้องให้หนักเลยเพราะฉะนั้นเกรงท้องด้วยท่านี้เดี๋ยวผมจะลองแบบไม่กำดูนะโอเคจะหลุดมือเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะต่อนั่นแหละเราเก่งทั้งหมดเอ้ยดีต่อต่อฮัทท่านี้ใครตึงแฮมสตริงก็ยืดด้วยนะเนี่ยบางคนแค่น้องไปตึงแล้วต้องคอยยืดแฮมสตริงด้วยนะก็อย่างที่เฮบอกเมื่อกี้นะเมื่อไหร่ที่มันตึงแฮมสตริงอ่ะมันจะโน้มตัวลงมาไม่ได้บางคนเนี่ยเป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่นั่งนานๆเนี้ยมันจะเกิดกล้ามเนื้อตึงเราก็ต้องคลายมันก่อนจะบอกอย่างนี้ว่าบางทีท่านี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับทุกคนไม่ได้แปลว่าท่านี้สร้างกล้ามเนื้อได้ดีแล้วทุกคนจะใช้ได้ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยว่าเฮ้ยท่านี้เนี่ยมันเล่นแล้วเวิร์กไหมถ้าเล่นแล้วยิ่งเจ็บยิ่งรู้สึกทรมานหรือยังไปเล่นท่าอื่นก็จบกันแล้วนะสำหรับท่าเป็นโอเวอร์โรหรือบาร์เบลโรเรียกได้ทั้ง2แบบท่านี้จะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อหลังทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นท่านี้อย่าลืมเกรงท้องและยืดแฮมสตริงเยอะๆท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าวันอาร์มดัมเบลโรซึ่งท่าวันอาร์มดัมเบลโรเนี่ยคือใช้ดัมเบลเล่นข้างเดียวเป็นท่าโรก็คือดึงจากข้างหน้าเข้าสู่ลำตัวท่านี้เนี่ยหลักๆเลยคือโดนกล้ามเนื้อแล้วก็โดนกล้ามเนื้อหลังมัดอื่นด้วยท่านี้เนี่ยจะโหลดน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะวิธีการเล่นท่าวันอาร์มดัมเบลโรให้โดนนะครับผมคือเราจะใช้เป็นม้านั่งนะครับเป็นแฟลตนะครับคือเซตแบบเรียบกับพื้นเลยสมมติว่าตอนนี้เฮกำลังเล่นกล้ามเนื้อหลังด้านซ้ายนะเฮต้องเอามือด้านขวาของเราทาบที่บอกแล้วก็เอาเข่าของเราเนี่ยทาบที่บอกเพื่อให้ฐานเราเนี่ยแน่นจากนั้นวางขาของเราเนี่ยให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมั่นคงนะครับกว้างขึ้นมาเล็กน้อยเวลาที่ก่อนที่จะเล่นเนี่ย
ยืดแลปนะครับออกมาให้สุดก่อนจากนั้นดึงดัมเบลนะเข้าหาบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกของเราตรงนี้มันจะอยู่ระนาบเดียวกับตัวสะดือสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นท่าเบนโอเวอร์โรเนี่ยก็ดึงเข้าหาสะดือแต่ไอเนี่ยมันดึงเข้าหาสะดือไม่ได้มันต้องดึงมาข้างสะดือเวลาที่เฮดึงปุ๊บเนี่ยพยายามค้างจังหวะหนึ่งแล้วสควีซมันเหนื่อยโดนนะโดนโดนมากเหนื่อยมากเลยท่านี้เล่นกล้ามเนื้อหลังเยอะระวังอย่างนึงคือแพนกวินเนี่ยตัวมันจะใหญ่ขึ้นเออตข้อควรระวังขอท่านี้ก็มีนะถ้าเกิดว่าบางคนเนี้ยเล่นแล้วไม่โดนกล้ามเนื้อหลังแน่ๆเลยคือโดนไบเซ็ปมีไม่กี่มัดหรอกเพราะไบเซ็ปเป็นตัวดึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นให้โดนลดน้ำหนักลงเพราะว่าคุณอาจจะใช้น้ำหนักที่หนักเกินคุณดึงขึ้นแต่คุณอาจจะดึงไม่โดนกล้ามเนื้อที่เราต้องการไม่โดนแลปไม่โดนอะไรเลยโดนไบเซ็ปผิดจุดประสงค์เล่นเบาไม่ได้แปลว่าเล่นไม่โดนนะเล่นโดนดีกว่าเล่นหนักแล้วไม่โดนและแล้วเราก็มาถึงท่าสุดท้ายนะครับผมท่าเบสิกที่ทุกคนควรจะเล่นให้โดดนะครับผมคือท่าโคสคริปซิตเต็ดโรดท่านี้ต้องใช้แมชชีนในการเล่นนะก็จะใช้แมชชีนที่เป็นลักษณะนี้นะฮะที่เป็นการนั่งเป็นอย่างนี้แล้วใช้โคสคริปที่เป็นตัวเป็นลักษณะนี้นะครับผมเป็นมุมปิดจากนั้นเนี่ยเราจะดึงบาร์เนี่ยเข้าหาบริเวณสะดือโดยที่หลังของเราเองตรงอยู่พยายามอย่าดึงแล้วโยกไปข้างหลังถ้าดึงมาแล้วโยกไปข้างหลังเนี่ยมันจะเป็น upper trap แต่สิ่งที่ต้องการในท่านี้คือ lat rhomboid trapezius ไม่ใช่ upper trapezius อย่างเดียวแต่ท่านี้ต้องบอกก่อนว่ามันช่วยในการแก้ office syndrome ได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าท่านี้เนี่ยมันโดน rhomboid ค่อนข้างเยอะ rhomboid ก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังท่านี้เนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเล่นน้ำหนักที่หนักจนเกินไปถ้าเราเล่นน้ำหนักหนักไปตัวมันจะโยกอ่ะเล่นน้ำหนักไม่ต้องเยอะเล่น15ครั้งนะครับผมเน้นจำนวนครั้งที่เยอะแล้วโฟกัสดีกว่าปล่อยสมัครเอื้อมยืดก้าวดึงแล้วหุบศอกปึ๊บนั่นแหละพยายามหุบศอกด้วยเวลาที่ดึงดึงดึงใกล้จะหมดแล้วพูดเลยก็พี่ต้องพูดเลยป่ะครับจบแล้วว่าแหมก็จบกันแล้วนะครับสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อหลังสำหรับมือใหม่นะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับผมก็พยายามนะอย่าใช้น้ำหนักมากจนเกินไปจนฟอร์มเราอาจจะเสียลดน้ำหนักลงแล้วโฟกัสกล้ามเนื้อให้ได้ทุกครั้งจะดีกว่าก็อย่าลืมนะครับติดตามชมในฟิตประหลาดใน EP ต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้คัทกับเพจขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ